สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการโทนฮับนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวก้อน Overdrive นะครับFull Drive ของ Full Tone อันนี้คือ Full Drive FD1 เอาจริงๆป่ะไม่ใช่ของผมมีคนเอามาให้ลองผมอ่ะเพิ่งรู้นะว่า Full Drive อ่ะมันมีเวอร์ชั่นกล่องเล็กเพื่อปกติเราเห็น Full Drive เราจะเห็นเป็นไอ้กล่องใหญ่ตลอดแชสซี่ใหญ่แล้วมันจะมีท็อกเกิล2อันที่อันนึงเปิดปิดอันนึงบูสต์ก็ถ้าใครจำกันได้เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูพวก Full Drive ตั้งแต่แบบเวอร์ชั่น1กล่องเทา3หนอบแล้วก็เป็นเปิดปิดปุ่มหนึ่งเป็นบูสต์อีกปุ่มหนึ่งแล้วบูสต์เนี่ยจะปรับไม่ได้ Full Drive 2เวอร์ชั่นแรกก็ยังเป็นสีเดิมก็คือสีเงินแต่ว่าบูสต์หมุนได้แล้วแล้วก็มันจะมีเวอร์ชั่นถัดๆมาอะไรเดี๋ยวตอนแรกมันเปลี่ยนเป็นอะไรวะสีส้มเหลืองสีแดงมันจะมีส้มเหลืองแดงน้ำเงินอะไรเนี่ยแหละมันมีหลายเวอร์ชั่นมากคือไอ้ฟูโทนเนี่ยประจำคือเหมือน OCD ไงฮะ OCD มันก็จะมีเวอร์ชั่น1แล้วเวอร์ชั่น2อะไร1 1.4 1.2 แม่งเปลี่ยนอะไรได้มันก็เอาของเก่าทิ้งผลิตของใหม่ออกมาแล้วก็เขียนเวอร์ชั่น 1. นี่ 1. นี่ 2. นี่ไอ้นี่ก็เหมือนกันไอ้ Full Drive เนี่ยเปลี่ยนเวอร์ชั่นเปลี่ยนสีกล่องแล้วก็มีอะไรเปลี่ยนนิดหน่อยอาจจะเพิ่มเซอร์กิตขึ้นมาอาจจะเพิ่มโหมดอะไรพวกนี้ขึ้นมานะฮะจริงๆมันประวัติศาสตร์ว่ามันมีอะไรมาแล้วเนี่ยคุณไปหาในเน็ตได้แต่ว่าผมไม่รู้นะว่าก้อนนี้มันออกมาเมื่อไหร่แต่ว่าเพิ่งรู้เหมือนกันว่า Full Drive มันมีเวอร์ชั่นกล่องเล็กด้วยเรารู้สึกว่าตัวเนี้ยจะมีโหมดทุกโหมดที่มันเคยมีในประวัติศาสตร์ตั้งแต่โหมดธรรมดาวินเทจแล้วก็แฟลตมิดรู้สึกมันจะอยู่ในเวอร์ชั่น2ของสักตัวนะฮะแล้วก็คอมคัตก็คือถ้าผมจำไม่ผิดมันมีอันนี้อย่าโค้ดผมนะผมไม่ชัวร์ถ้าจำไม่ผิดมันมีเวอร์ชั่น2สักตัวนึงแหละที่มันเป็นที่เบสิกเซอร์กิตของมันคือแฟตมิดเลยแล้วคุณดึงปุ่มโวลูมขึ้นมาเพราะมันจะเป็นคอมคัตรู้สึกว่าวินเทจน่าจะเป็นไอออริจินอลเซอร์กิตอันแรกของมันนะฮะอันนี้ผมจำไม่ได้อันนี้ผมไม่ชัวร์นะไม่ชัวร์แต่ว่าให้ผมเดาทุกเซอร์กิต3อันเนี้ยมันก็คือเซอร์กิตที่เคยอยู่ในออริจินอลของมันเวอร์ชันใดเวอร์ชันหนึ่งอันนี้ Full Drive FD1 เนี่ยเขาจะเปลี่ยนมาใส่ในCompact Pedal แทนก็คือ Pedal ไซส์ทั่วไปให้ฟิตบอร์ดกันได้ง่ายๆแล้วก็จะเอาไอ้บูสต์ที่เป็น Dial Boost ออกแล้วก็ฟิกซ์มาใน Toggle 3000แทนนะครับปุ่ม Toggle 3โหมดเนี่ยที่จริงอ่ะหน้าที่ของมันเนี่ยมันคือการเปลี่ยนไดโอดคือเปลี่ยนวิธีการต่อไดโอดหลัง Op Amp Gain Sectionเซอร์กิตมันก็เป็นออฟแอมป์ปุ๊บใช่ไหม JRC 4558สุดคูลพอหลังจากเซกชันนั้นน่ะมันก็จะไปต่อไดโอดต่อไดโอดทำการคลิปปิ้งสัญญาณว่าจะไปคลิปปิ้งแบบไนซ์ซอฟต์คลิปปิ้งฮาร์ดคลิปปิ้งแบบนี้นู่นก็คือเนี่ยแหละครับสวิชเนี่ยแหละครับแล้วก็ไปผ่านโทนผ่านโวลูมแล้วก็ออกก็ประมาณนี้เนาะเรื่องเล่า FD1 คือแบบไม่รู้จริงๆว่ามันมีไซส์คอมแพคคือรู้สึกโง่มาก เคยเล่นแต่ที่มันเป็นไซส์แบบ FD2 ที่มันเป็นแบบไซส์แนวนอนไม่รู้ว่ามีแบบนี้ด้วยไม่รู้ด้วยว่าขายเมื่อไหร่โอเคนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปลองกันเลยเซตอัพเราก็จะเล่น Fender ตัวเดิมนี่แหละครับแล้วก็เสียบคอร์ด Cortex ใช้เป็น Twin Reverb ในเวอร์ชั่น 1.4 ใช้ Normal ใช้เสียบแบบ Normal แล้วก็มี Reverb อะไรนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราลองหาแอมป์เสียงแตกเนี่ยมาบูสต์ดูแล้วก็มันมีโหมด18โวลต์อันนี้เสียบไฟแบบ18โวลต์ได้ด้วยเพิ่มเฮดรูมให้คุณเดี๋ยวเราลองด้วยโอเคครับเดี๋ยวไปชมกันเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่าจะใช้ Fender เนี่ยสายมันขาดนะครับว่าจะมาใช้ Les Paul แทนตัวนี้ติด Fishman นะเดี๋ยว reference ให้ดูจากตัวเน็กก่อนโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากโหมดแรกโหมด Vintage นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันเลยอันนี้เปิดเป็น9โวลต์อยู่นะขอเซตโวลูมก่อนโอเคครับเริ่มจาก Overdrive ถ้าปิดไปเลยปิดไปเลยก็เป็นแบบ Clean Boost ขึ้นไปเลยนี่คือปิดเดี๋ยวลองค่อยๆไล่เกณฑ์ขึ้นมาปิกอัพหลังนะ
นี่มันปรับเป็น9โวลต์อยู่วะโอเคจะสังเกตได้ว่าปรับโทนตรงกลางเนี่ยเฮดรูมย่านไฮแม่งเหลือเยอะมากคือเฮดรูมยังรู้สึกไม่คลิปไม่ค่อยคลิปเลยคลิปนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวเราลองปรับโทนกันดูจะบอกว่าสไตล์คลิปปิ้งเนี่ยมันคล้ายๆกับ TS9 TS808 พวกเนี้ยแต่ว่าต้องบอกว่าเฮดรูมย่านไฮมันเหลือเลยอ่ะกว่าจะแตกคือต้องบิดขึ้นมาหน่อยย่านเทรเบิลอ่ะครับอันนี้แตกแล้วเดี๋ยวเราต่อไปเราไปดูที่โหมด FM นะครับ flat mid เดี๋ยวเทียบนะกับโหมด vintage ไป flat midได้ยินไหมฟังยากหน่อยคือแต่มันมีมิดโลพุชขึ้นมาถ้าคุณปิดเกณฑ์เนี่ยมันก็จะเพิ่มความเข้มข้นของการเป็นบูสต์ได้ดี M นะครับพอเทียบกับ V แล้วเนี่ยผมให้ฟังสายบนๆดีกว่าจะสังเกตได้ว่ามันมีความสตรองของสัญญาณขึ้นมาเพราะว่ามันถูกบูสต์แถวๆมิดโลแต่ก็ยังเคยครับยังมีเฮดรูมตรงย่านแหลมอยู่ให้ลุมเยอะเหลือเยอะลองเทียบกับวินเทจThank you.
อเคครับเดี๋ยวเราจะไปที่โหมด CC โหฟังกันไปเลย CC เทียบกับ FM CC คอมคัทนะครับย่านมิดมาเต็มแบบเต็มเวอร์เวอร์นี่คือความกระหึ่มของย่านมิดในโหมดคอมคัทนะฮะเอาโทนของตัวเน็กออกหน่อยนึงผมคิดว่ามันค่อนข้างแบบเมโลมากเวลาย่านมิดมากเงี้ยเปลี่ยนชื่อได้ไหมโหมด CC เนี่ยเปลี่ยนไปแบบมิดด้ามอะไรประมาณนี้ย่านมิดมิดด้ามมิดด้ามย่านมิดอย่าคิดเยอะ เดี๋ยวลองมาดิอัลโทนให้มันดูเดี๋ยวก่อนนะผมขอลองเทสไปเล่นกับ18โวลต์ดูเมื่อกี้ตอนลอง9โวลต์สังเกตไหมว่าย่านพวกเพรสเซนต์มันจะมีเสียงแบบเฟซซี่แบบชู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 พอปรับเป็น18โวลต์เนี่ยมันหายหมดเพราะว่าเฮดรูมโดดถูกดันให้มันกว้างขึ้นนะรู้สึกว่าเล่นกับฮัมบักเกอร์เนี่ยต้องอัพโทนเต็มเพื่อให้สัญญาณย่านแหลมของมันเนี่ยไปชนกับเฮดรูมที่ทำให้มันแตกให้ได้มันก็เลยต้องเปิดโทนเต็มขึ้นมาแล้วตอนที่เปิดโทนเต็มแบบ9โวลต์เนี่ยมันรู้สึกว่าเหมือนกับเฮดรูมมันต่ำ9โวลต์เนี่ยพอมันอัดโทนขึ้นไปมากเนี่ยมันจะรู้สึกแบบฟิซซี่มันจะมีเสียงฟิซซี่แบบชูชูช่าช่าแต่พออัดเป็น18โวลต์เนี่ยมันเหลือเฮดรูมให้มันขยับคราวนี้ไอเสียงฟิซซี่ที่มันโดนคอมเพรสในย่านแหลมครับมันถูกคลีนอัพให้ดีขึ้นเยอะนี่โหมดวินเทจนะก็เล่นไดนามิกได้แบบ
ี๋ยวเราหาแอมเสียงแต่งมาบูสต์เล่นนะเปลี่ยนจาก Fender เป็น EVS เดี๋ยวบูสต์มันเข้าไปเลยครับใช้ Vintage บูสต์ก่อนนะนี่ยังลูสพอกดเข้าไปปุ๊บมันไทยก็คือฟังก์ชันถูกสครีมเมอร์ทั่วไปแต่ผมว่าอยากลองบูสต์กับ FM ดูเพราะมันอัดแอมมันแอดพวกแบบมิดโลขึ้นมาด้วยเทียบกับ V อย่างเงี้ยซีซีนี่คือถ้าคุณปล่อยซัสเทนมิดมันมาจากเดี๋ยวปล่อยซัสเทนดูย่านมิดมันจะซัตจูเลตเยอะมากนี่ถ้าเทียบกับวินเทจย่านมิดมันจะโดนแบบปล่อยๆหน่อยแล้วเทียบกับ FM Fat Midในขณะที่ย่านแหลมอ่ะมันดีเคลงไปแล้วอ่ะย่านมิดมันยังแบบถ้าใช้ CC ในการบูสต์เนี่ยก็แนะนำกับถ้าคุณต้องการแบบย่านมิดแบบที่มันซัสเพนยาวๆกระหึ่มจริงๆกับ18โวลต์นะผมไม่บูสต์โหมด9โวลต์นะเพราะว่า18โวลต์ปุ๊บผมเจอคำตอบโอเคครับสรุปนะครับผมกับFull Dive Full Tone ก็เป็นทูบสครีมเมอร์ที่เล่นได้ค่อนข้างกว้างย่านกลางคือแบบกระหึ่มมากแล้วก็มีเสน่ห์ตรงที่มันปล่อยเฮดรูมย่านแหลมเยอะอาจจะเป็นปัญหากีตาร์บางตัวก็ได้นะพวกกีตาร์ที่เบสเยอะๆย่านแหลมมันไม่ถึงในจุดที่มันต้องให้คอมเพรสอย่างเงี้ยมันจะเล่นแล้วรู้สึกแบบมันไม่พุ่งสักทีอ่ะต่อให้ปรับแหลมเต็มอ่ะสำหรับแบบบางทีแบบบางคนแบบเอาพวกปิกอัพแจ๊สมาใส่ในกีตาร์โซลิดบอดี้เรามาเล่นพวกนี้ป่ะอันนี้ผมไม่ชัวร์นะแต่เท่าที่เล่นกับของผมเนี่ยโทนมันอ่ะมันมีเสน่ห์ก็จริงตรงที่ว่ามันไม่คอมเพรสย่านแหลมนะครับผมแต่ว่าก็ต้องปรับให้มันเยอะปรับจนสุดอ่ะอันนี้เลสพอติดอะไรนะฟิชแมนคลาสสิกอันนี้ต้องปรับโทนสุดผมไม่รู้ว่ากีตาร์ตัวอื่นจะเป็นยังไงแต่สิ่งนึงที่เป็นเสน่ห์อีกอย่างของมันมากเลยก็คือว่าย่านกลางเนี่ยไอโหมดสลับไดโอดของมัน3อย่างเนี่ยให้พูดจริงๆนะส่วนตัวถ้าเป็นของผมเองผมจะเล่นในคอมคัตแล้วไปบูสต์แอมเอาไปบูสต์ตอนเล่นโซโล่คือมันเยอะเวอร์มากจนกระทั่งแบบอย่างที่คุณได้ยินเมื่อกี้ย่านแหลมแม่งไปแล้วอะย่านแหลมแม่งเงียบแล้วอะย่านกลางแม่งยังแบบคลื่นคลานอยู่อย่างนั้นน่ะเหมือนแบบซัสเทนย่านกลางมันเยอะมากอะย่านแหลมแบบกูรีลีสกูดีเคหายไปหมดแล้วย่านกลางแม่งยังแบบกระพือกระพืออยู่ของมัน9โวลต์เนี่ยผมว่ามันเป็น
โอเวอร์ไดร์ฟที่มันรู้สึกมันอึดอัดมันน่าจะอึดอัดเพราะว่าย่านแหลมเนี่ยโทนย่านแหลมอะพอโทนย่านแหลมเนี่ยมันสวิงไอ้พอโทนไม่ใช่พอโทนย่านแหลมพอโทนเนี่ยมันสวิงย่านแหลมให้ไม่ยอมแตะไอ้เฮดรูมของมันสักทีเนี่ยเล่นเป็น9โวลต์เนี่ยมันจะรู้สึกว่าย่านกลางมันอัดแน่นอยู่ในเฮดรูมมากแล้วมันรู้สึกมันอึดอัดมันอึดอัดคือแบบเหมือนแบบคุณหายใจไม่ออกนะฮะแต่พอต่อ18โวลต์เนี่ยคือแบบโอ้โหแม่งสวรรค์นะย่านกลางมีที่กระพือแล้วคุณจะได้ยินความสั่นไหวคุณจะได้ยินแบบมันมีอากาศหายใจคุณจะได้ยินเวลาคุณต่อ18โวลต์กับก้อนนี้ถ้าให้สรุปจริงๆมันเป็นก้อนที่มันใช้ได้กว้างไอ้3โหมดของมันเนี่ยใช้งานได้กว้างผมค่อนข้างชอบเลยกับเซตอัพของผมนะแต่ต้องต่อ18โวลต์ผมแนะนำให้ต่อ18โวลต์ยังไงก็ต้องต่อ18โวลต์เพราะว่า9โวลต์มันรู้สึกอึดอัดไปหน่อยก็ประมาณนี้ครับผมกับฟูลไดรฟ์นะครับฟูลโทนตัวนี้ FD1 ก็ขอขอบคุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งมาให้ลองนะครับตัวนี้สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์โทนฮับนะครับจอย Discord เข้ามาคุยกันได้นะฮะตอนนี้ช่องเราลองพวก Style Tube Screamer ไปหลายตัวนะครับผมเข้ามาคุยกันได้ว่าเออพี่ตัวไหนดีผมเล่นแนวเจนเนี่ยตัวนี้เจนมั้ยตัวนี้บลูส์ไหมตัวนี้ตัวไหนเข้าคุยกันได้ครับผมก็ประมาณนี้ครับผมคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ